สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาแล้วมาแล้วต่อเจริญการช่างรถเกี่ยวข้าวทีมงานป๋าโจครับผมหลังจากรอมาประมาณ5ชั่วโมงครับก็มาถึงนาเป็นที่เรียบร้อยครับต่อเจริญการช่างรถเกี่ยวข้าวจากจังหวัดนครปฐมมาเกี่ยวข้าวนาติดสี่เลนของตีเล็กสายมันครับลูบบลอพอบล้วยนาติดสี่เลนเด้อพี่น้องมาถึงก็ไม่พั่มเพื่อครับลุยเลยครับถึงพันไร่หรือยังพี่ยังไม่ถึงมีแซวกันนิดนึงนะพิกัดของนาผมครับปากทางบ้านบุตรโสมนะครับอยู่ติดกับบ้านโคกสะอาดครับในเขตของตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ถนนเส้นสตึกพระเจ้ากระบุญพิสัยหรือว่าบุรีรัมย์มหาสารคามนั่นเองครับนี่ครับทีมงานป๋าโจนะครับรถเกี่ยวข้าวทีมงานป๋าโจเบอร์โทรจำอีกรอบครับ0883255052นะครับติดต่อได้เลยครับไปลงเกี่ยวที่ไหนราคาคุยถูกใจเกี่ยวฟรีกันไปเลยครับป๋าโจบอกมาวิ่งตามมาเมื่อกี้ถึงตั้งนานแล้วกลางอุ้มพร้อมลงลุยเลยครับต่อเจริญการช่างพี่เอาเบียร์ไหมพี่เอาเบียร์เลยไหมเสร็จก่อนค่อยกินเผื่อรถจะแรงขึ้นนะน้ำประมาณหัวเข่าเตรียมตัวลุยครับผมกลางอุ้มแล้วกลางถังเก็บแล้วนี่ข้าวไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทำไงจะได้4 5อุ้มเหมือนเขาพี่โอ้โหข้าวเกี่ยวแล้วด้วยถ้าข้างๆไม่เกี่ยวนี่แอบเอาซะหน่อยเนาะประกันตัวด้วยละกัน
มันจะมีขนาดเนี่ยเหมือนของเหมือนเจ้านี้แหละพี่ปลอดภัยหายห่วงระวังแต่กิ่งไม้ฝั่งชาวบ้านเขานู่นแหละเผื่อมันมีร่วงมันลงมาค่อนข้างเยอะครับวิ่งเร็วไม่ได้ครับผมปีนี้ผมใส่ข้าวหอมมะลิ105นะครับทุกปีจะใส่ปอขอ15นะครับทุกปีจะเล่นข้าวเบาปีนี้เล่นข้าวหนักเห็นผลที่มาเล่นมะลิ105นะครับก็เนื่องจากว่านาผมเนี่ยเขาฝั่งนู้นก็เขาถมที่ฝั่งนู้นก็เขาติดหมู่บ้านนะครับฝั่งนู้นก็ถนนฝั่งนี้ก็ติดสี่เลนลักษณะของนาครับเหมือนอยู่ในก้นหม้อครับผมไม่ใช่ก้นไม่ใช่แอ่งกระทะนะเป็นก้นหม้อท่วมทุกปีถ้าใส่กอขอ15เนี่ยรถเกี่ยวจะไม่เคยได้เกี่ยวสบายกับเขาหรอกครับเกี่ยวมานี่ข้าวยังกะเราไปซื้อทรายออกจากท่าทรายมาใหม่ๆครับน้ำไหลเป็นทางจะมารอบนี้ดีขึ้นมานะครับผมจะล้มอยู่เฉพาะริมๆข้างถนนเท่านั้นเองครับเนี่ยล้มอยู่เท่านี้เองคือต้นมันแข็งนะครับความแข็งแรงของต้นข้าวเนี่ยข้าวมะลิ105เนี่ยจะต้นใหญ่กว่าไม่ล้มนะครับล้มยากตรงนั้นจะเป็นคันนาครับพี่เขาข้ามคันนาไปแล้วไปวนเอาแปลงที่ติดหมู่บ้านก่อนนะครับผมลืมเอารองเท้าบูทมาผมไม่ต้องเดินลงไปดูที่เหลือข้างๆนะครับข้างๆรั้วนิดๆหน่อยๆก็ให้นกให้หนูกินไปครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันในคลิปหน้าครับผมว่าข้าวของผมนั้นผลผลิตจะดีขนาดไหนจะได้เยอะหรือเปล่านะครับก็รอติดตามตอนต่อไปเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวจะจัดผ้าลานรอก่อนจะจัดผ้าลานรอรถเกี่ยวนี่ใส่ผ้าลานมาอย่างสูงกะว่าเต็มนี้ก็พอแล้ว
ยังไม่รู้จะเต็มหรือเปล่ารอรุ่นกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ